กิจกรรมดีๆกันบ้างครับของสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในปีมหามงคล2 5 1 7ครับที่บริเวณหน้าชุมชนเกาะแมวพัฒนาหมู่ที่4ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางสาวอัชนัทปาถนารักผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517และให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับนำโดยบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ร่วมกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลหัวรอหน่วยพัฒนาการการขึ้นที่34สำนักงานศึกษาธิการภาค17 พี่น้องตำบลหัวรอและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมการลอกครองโบราณสารสาธารณะการกำจัดผักตบชวาตัดหญ้าเก็บขยะเพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในชุมชนเกาะแมวพัฒนาที่คนในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นศู <c oughs> นย์เรียนรู้กรเกษตรพอเพียงเพื่อเป็นครัวของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนและหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ครับ